ัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English วันนี้ดิฉันสวภากัลยาณมิตรมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องการถามนะคะคนทั่วไปนะคะว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือ Are you vaccinated นะคะ Are you vaccinated นะคะคุณฉีดวัคซีนแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าจะพูดในบริบทของวัฒนธรรมอเมริกันนะคะคนอเมริกันนะคะเขาอาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะคะมองเรื่องการถามคำถามว่าare you vaccinated เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ตรงเกินไปหรือเปล่านะคะก็พอดีไปอ่านบทความในวารสารนะคะ The Wall Street Journal นะคะมีหัวข้อที่เตะตาต้องใจอยู่หัวข้อหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในหมู่ของคนที่สนใจด้านภาษาศาสตร์ด้านสังคมวิทยานะคะหรือว่าสนใจในเรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะหัวข้อนั้นก็คือว่า Can you ask about someone's COVID-19 vaccination status นะคะอันนี้ก็เป็นบทความที่เขียนโดยคุณเบสซี่มอริสนะคะก็เขียนไว้นานพอสมควรแล้วล่ะค่ะนะคะแต่ว่าพอดีเพิ่งได้ไปอ่านเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะเขาเขียนไว้เมื่อวันที่3สิงหาคม2021นะคะก็ประมาณ3เดือนที่ผ่านมานะคะหัวข้อนี้นะคะตั้งคำถามไว้ว่าคุณสามารถถามเรื่องนะคะสถานะด้านการรับวัคซีนโควิด-19 เนี่ยของคนอื่นได้หรือเปล่านะคะทีนี้ในตัวเนื้อบทความก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะผู้ที่โด่งดังทางด้านภาษาศาสตร์ด้านสังคมนะคะรวมกระทั่งถึงผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านการสื่อสารนะคะแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ก็มีการสัมภาษณ์อาจารย์ทางด้านกฎหมายด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาต้องระวังแค่ไหนนะคะเมื่อเวลาที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆหรือเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องการที่จะถามว่าเธอฉีดวัคซีนแล้วหรือยังนะคะอ่ะเราลองมาดูในตัวเนื้อความกันนะคะบทความนี้นะคะคุณมอริสนะคะก็ได้เริ่มต้นไว้ว่านะคะการที่เราจะถามว่า Are you vaccinated เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ลำบากใจพอสมควรนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะสถานการณ์เรื่องโควิดนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะคะถึงแม้ว่าคนอเมริกันเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดเนี่ยเขาได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วนะคะคำว่ารับวัคซีนครบถ้วนก็คือ fully vaccinated นะคะก็ทุกคนก็ได้กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือครึ่งหนึ่ง 50% โดยประมาณนะคะทีนี้เราก็เริ่มกลับไปใช้ชีวิตทำงานใช่ไหมคะก็จะต้องไปเจอ co-workers นะคะก็คือเพื่อนร่วมงานแล้วก็ไปเจอนะคะ เพื่อนฝูงนะคะเพราะว่า ก็ไม่ได้มีการห้ามเรื่องการไปปาร์ตี้ต่างๆนะคะการไปปาร์ตี้การไปโซเชียลไลซิ่งนะคะแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่เรียกว่าปกตินะคะในสังคมอเมริกันนะคะก็คือว่า อย่างน้อย1สัปดาห์ก็จะมีมาพบปะสังสรรค์กันนะคะเพราะฉะนั้นการคุยกับ friends กับเพื่อนนะคะเรื่องนี้ก็ต้องระวังนะคะรวมถึงนะคะกับ relatives นะคะก็คือญาติพี่น้องก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การถามคำถามเรื่องรับวัคซีนแล้วหรือยังเนี่ยนะคะคุณมอริสผู้เขียนบทความก็บอกว่านะคะ this question นะคะ can damage personal and professional relationships นะคะ if not handled
carefully นะคะก็คือว่าคำถามเนี้ยนะคะอาจจะไปทำให้มิตรภาพนะคะพังทลายลงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพแบบส่วนตัวหรือว่ามิตรภาพในเรื่องของการทำงานนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ถามคำถามนะคะอย่างระมัดระวังนะคะคุณมอริสได้พูดถึงนะคะอาจารย์มาริสาคิงนะคะซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเยลนะคะแล้วก็เป็นผู้แต่งหนังสือนะคะเรื่อง social chemistry นะคะก็คือ เรียกว่ารายการดึงดูดใจนะคะระหว่างกันนะคะในสังคมนะคะพูดถึงลักษณะของพฤติกรรมของมนุษย์นะคะอาจารย์มาริสาคิงก็ได้บอกว่า it's such a simple question นะคะ but it's so fraughtนะคะหมายความว่าคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่แบบตรงไปตรงมาง่ายๆเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ fraught นะคะ fraught ตรงนี้ให้ความหมายว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่น่าปรารถนาเท่าไหร่นะคะเพราะถามไปก็อาจจะไปก่อให้เกิดปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเกิดนะคะ เรื่องที่จะต้องคิดละนะคะว่า เรื่องง่ายๆนะคะเวลาถามเข้านะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทความเล่มนี้นะคะก็ได้พูดถึงนะคะวิธีการสื่อสารอย่างไรนะคะให้ไม่กระทบกระเทือนใจนะคะเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนของเราหรือว่าญาติมิตรของเรานะคะถามอย่างไรให้เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรดีที่จะ minimize damage นะคะ to a relationship นะคะminimize ก็คือแบบว่าลดนะคะลดให้เหลือน้อยที่สุดนะคะ damage ก็คือความเสียหายนะคะหมายความว่าพูดยังไงไม่ให้ไปสะบั้นนะคะตัดมิตรนะคะตัดญาติขาดมิตรกันนะคะให้มิตรภาพยังคงอยู่ให้มากที่สุดนะคะโดยส่วนใหญ่นะ communication advisors ก็คือผู้ที่ได้ผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารก็ได้แนะนำว่าเราควรจะถามคำถามที่มัน dispassionate นะคะ dispassionate นี่ก็หมายถึงว่าคิดให้รอบคอบค่ะนะคะตัดสินใจให้ดีนะคะไม่ใช้การถามด้วยอารมณ์นะคะแล้วก็ try to divorce the query from your political and moral views นะคะพยายามถามไม่ใช่เพื่อที่จะหวังผลนะคะทางด้านเรื่องอื่นนะคะทางด้านการเมืองตัวนี้หมายถึงว่าทางด้านไม่ใช่ถามเพราะความห่วงใยนะคะหรือไม่ใช่ถามเพื่อที่จะแบบไปสั่งสอนใครเขานะคะก็ต้องระวังเรื่องนี้นะคะก็มาดูนะคะว่าเราจะถามเพื่อนร่วมงานนะคะจะถามเพื่อนๆนะคะรวมไปถึงจะถามญาติพี่น้องอย่างไรดีนะคะเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าawkward นะคะเคอะเขินนะคะคำถามนั้นก็คือว่าคุณรับวัคซีนแล้วหรือยังนะคะก็มาฟังข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญท่านต่างๆดูนะคะเริ่มกันที่ at work ก่อนนะคะก็คือในที่ทำงานนะคะคุณดักลาสสโตนนะคะซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือ Difficult Conversations นะคะ How to Discuss What Matters Most นะคะชื่อหนังสือก็คือการสื่อสารที่ยากนะคะเราจะสื่อสารเรื่องที่สำคัญที่สุดได้อย่างไรดีนะคะคุณดักลาสสโตนเนี่ยก็ได้แนะนำว่านะคะเวลาที่เราจะถาม coworker นะคะเพื่อนร่วมงานนะคะว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วหรือยังนะคะก็บอกว่า it's helpful to provide a reason for your question นะคะก็ควรที่จะ provide a reason นะคะก็คือควรให้เหตุผลนะคะไม่ใช่ว่าจะไป passing judgment นะคะ make clear that you are not passing judgment หมายความว่าไม่ใช่ว่าจะไปตัดสินเขาว่าเขาทำผิดหรือว่าทำถูกนะคะ but simply trying to learn and problem solve นะคะก็ถามเพียงแค่ว่าอยากจะทราบนะคะแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆนะคะเพราะว่าการทำงานมันก็ต้องอยู่ด้วยกันหลายชั่วโมงนะคะ
ทีนี้ในส่วนของอาจารย์โรเบิร์ตแกตเตอร์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านกฎหมายนะคะที่มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์นะคะก็แนะนำว่านะคะการถามคำถามว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วหรือยังเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะคะ you won't violate privacy regulations under HIPAA นะคะคือหมายความว่าเนี่ยแหละค่ะเราถามไปก็ไม่ได้ไปผิดกฎหมายระเบียบเรื่องสิทธิส่วนตัวแต่ประการใดนะคะ HIPAA ตรงนี้เป็นชื่อขององค์กรนะคะทางด้านประกันสุขภาพนะคะThe Health Insurance Portability and Accountability Act นะคะเพราะฉะนั้นก็ถามได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นการถามเพื่ออยากทราบข้อมูลนะคะ you are asking about นะคะ not disclosing health information นะคะถามเพื่ออยากทราบข้อมูลทางด้านเนี่ยแหละค่ะสุขภาพหรือการฉีดวัคซีนนะคะเราไม่ได้ถามเพื่อ disclose ก็คือหมายถึงว่าจะไปเผยแพร่นะคะสู่สาธารณะแต่ประการใดนะคะแต่แน่นอนค่ะอาจารย์แกตเตอร์ก็บอกว่า even if asking is legal นะคะ it is still awkward นะคะก็it is still awkward นะคะหมายความว่าแม้จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายถามได้นะคะว่าฉีดวัคซีนแล้วหรือยังแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่awkward หมายความว่ามันสร้างความลำบากใจนะคะให้ผู้พูดพอสมควรแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ฟังไม่พอใจนะคะสำหรับอาจารย์เดโบราห์เทนเนนนะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์นะคะที่วอชิงตันดีซีนะคะอาจารย์ก็เป็นผู้แต่งหนังสือหลายเล่มทีเดียวนะคะอาจารย์สอนทางด้าน sociolinguistics นะคะภาษาศาสตร์ด้านสังคมนะคะเป็นผู้ที่แต่งหนังสือเรียกว่าเบสเซลเลอร์ทีเดียวนะคะใครๆก็อยากอ่านนะคะคืออาจารย์ก็แนะนำว่าเวลาที่เราจะถามนะคะเพื่อนร่วมงานเนี่ยอาจจะต้องเกริ่นยาวนิดนึงนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ by the way นะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเรื่องพูดนะคะแล้วก็มาสู่นะคะสิ่งที่อยากถามนะคะ I know quite a lot of people who aren't vaccinated นะคะ and I understand the reasons นะคะคือฉันทราบดีว่าคนจำนวนมากนะคะยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะแล้วก็ฉันเข้าใจนะเข้าใจถึงเหตุผลนะคะ but I would appreciate knowing นะคะแต่จะขอบคุณมากเลยถ้าฉันทราบว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วหรือยังอะไรเงี้ยนะคะ I'm trying to get a sense of who in the office is vaccinated to know where to have meetings นะคะ whether to have people in my office นะคะก็เพียงแค่อยากจะพอทราบเป็นข้อมูลว่าใครบ้างในที่ทำงานฉีดวัคซีนแล้วนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าถ้ามีประชุมเราจะไปจัดที่ไหนนะคะให้เหมาะสมหรือว่าฉันจะให้ใครเข้ามาที่ออฟฟิศของฉันได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการถามเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะแล้วก็เป็นการถามรวมๆค่ะอาจารย์แนะนำบอกว่าเวลาเราพูดเนี่ยนะคะ you are asking everybody นะคะคือถามไม่ได้เจาะจงว่าถามใครนะคะแล้วก็ถามเพื่อที่จะ to determine how best to get the work done นะคะถามเพื่อที่จะให้งานเนี่ยมันโฟลว์นะคะมันทำต่อไปได้นะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์ทีเดียวนะคะอาจจะต้องแสดงความเข้าใจนะคะเพื่อนร่วมงานเราก่อนนะคะว่าเข้าใจดีว่าอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ฉีดนะคะแต่ว่าอยากทราบเป็นข้อมูลจะได้ทำงานต่อไปได้ว่าจะไปทำที่ไหนอย่างไรนะคะส่วนดร.คิงนะคะก็แนะนำว่านะคะเราอาจจะต้องพูดเหมือนกันว่าความไม่แน่นอนที่เกิดในสิ่งแวดล้อมของที่ทำงานนะคะก็อาจจะกระทบนะคะชีวิตส่วนตัวของเราได้นะคะเช่นนะคะอาจารย์ท่านนี้แนะนำนะคะว่า I respect your choice นะคะฉันก็ให้ความเคารพนะถ้าเรื่องการตัดสินใจของคุณเรื่องการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนนะคะ but when we don't wear masks
นะคะถ้าเราไม่ใส่หน้ากากนะคะขณะทำงานเนี่ย it makes me feel unsafe นะคะก็มันจะทำให้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะ and makes it difficult for me to get my work done นะก็ทำให้ชีวิตการทำงานมันก็ลำบากขึ้นนะคะแต่แน่นอนอันนี้อาจจะค่อนข้างตรงนะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้เตรียมตัวรับ uncomfortable response นะคะอาจจะไปเจอคำตอบที่แรงๆนิดนึงนะคะแต่อาจารย์ก็แนะนำวิธีการเตรียมตอบกลับนะคะอย่างเช่นว่าโอเค thanks for letting me know นะคะขอบคุณมากนะที่แจ้งให้ฉันทราบนะคะหรือว่า there may be other solutions available if you give more space and time to think about it นะคะก็อาจจะมีทางออกอื่นๆนะคะท่านก็ลองนำกลับไปคิดอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ดร.คิงปิดท้ายไว้ก็คือว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ให้ stay civil and respectful นะคะก็คือว่าให้เราแบบว่าปฏิบัติต่อกันนะคะอย่างดีนะคะแล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เรื่องโรคระบาดได้นะคะก็แต่ว่าเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อ maintain professional relationships นะคะเพื่อรักษามิตรภาพในเชิงการทำงานกับเพื่อนฝูงได้นะคะส่วนในเรื่องในสถานการณ์ของ social situations นะคะเวลาสังสรรค์กับเพื่อนนะคะดร.เดบราเทนเนนนะคะก็ได้แนะนำว่านะคะการที่เราจะถามนะคะเวลาที่จะเชิญใครไปงานปาร์ตี้นะคะเป็นเรื่องที่อาจจะไป damage relationships ได้เนาะว่าใครที่จะมางานได้หรือมางานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยYou may want to soften the question นะอาจจะทำคำถามให้มันอ่อนละมุนนะคะมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น I know I'm being overly cautious นะคะคือแสดงตัวตนออกไปก่อนเลยว่าฉันทราบดีนะว่าสิ่งที่ฉันจะถามหรือที่ฉันจะพูดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ฉันวิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ค่อยอธิบายค่ะ explain your worry may help this diffuse tension นะคะหมายความว่าใช้วิธีการอธิบายความวิตกของเรานะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยว่าเราวิตกกังวลนะคะแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรก็อาจจะช่วย diffuse tension ก็คือลดภาวะตึงเครียดลงได้นะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะเดบราริเกลนะคะคุณริเกลก็ได้แนะนำว่าบางทีก็อาจจะพูดติดตลกก็ได้ค่ะ a mix of vulnerability and humor นะคะเช่นว่า I need to ask you something really awkward นะคะอาจจะต้องถามคำถามอะไรหน่อยที่อาจจะแบบแหมมันนะลำบากใจนะคะหรืออาจจะพูดว่า I need to ask you something that feels a little personal so let me apologize in advance นะคะก็อาจจะถามคำถามอะไรที่ส่วนตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะขออนุญาตขอโทษล่วงหน้านะคะแต่ว่าก็อาจจะผสมเรื่องตลกตรงที่ว่า I promise I'm not going to ask your salary or did you get a facelift นะคะแต่สัญญาว่าจะไม่ถามว่าเงินเดือนคุณเท่าไหร่หรือว่าคุณไปดึงหน้ามาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ละมุนละไมมากขึ้นนะคะหรือนะคะอาจารย์อีกท่านหนึ่งดร.สไตเนอร์นะคะAdair นะคะก็บอกว่าเวลาที่เราจะพาลูกไปเล่นกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเริ่มด้วยว่า please don't take this personally นะคะก็อย่าถือเรื่องนี้ว่าฉันว่าคุณเป็นการส่วนตัวนะคะก็เรามาอาจจะต้องคุยกันนะคะ as a family right now we have had to make some difficult decisions นะอาจจะต้องเกริ่นว่าเนี่ยครอบครัวเราทุกคนเนาะก็อาจจะต้องมาตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะแต่ทำเรื่องเล็กให้มันเรื่องใหญ่ให้มันเล็กค่ะอย่างเช่นว่าถามได้ว่า may I have a quick conversation with you นะคะ may I have a quick conversation with you นะคะก็คือว่าขอคุยอะไรด้วยหน่อยแป๊บนึงคือถ้าถาม quick question เนี่ยก็คือมันไม่ใช่เรื่องสำคัญมากนักนะคะก็อาจจะช่วยให้เพื่อนฝูงที่มาสังสรรค์กันแบบเป็นครอบครัวพาลูกมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะยังรักษามิตรภาพต่อไปได้ดีนะคะสุดท้ายค่ะ with family นะคะบางทีเนี่ยเราคุ้นชินกับการถามตรงไปตรงมากับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องนะคะ
แต่การถามเรื่องนี้นะคะก็อาจจะไป stir up power struggles นะคะ in families นะอาจจะไปทำให้ความสัมพันธ์ต่างๆนะคะมันคุกกรุ่นขึ้นมาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะวันหยุดนะคะจะมีคุกเอาท์นะคะก็คือปิ้งย่างนะคะแล้วก็จะเชิญญาติๆมานะคะถ้าเกิดว่าญาติบางคนเนี่ยนะคะบอกว่าเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรอกแต่เขาอยากมาเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงนะคะเป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนกันนะคะผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคะก็ตอบว่าเรื่องนี้ก็ตอบยากนะคะพยายามที่จะต้องพูดอะไรนะคะหรือบางทียิ่งอธิบายยิ่งจะแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าให้ใช้วิธีการ stop and pause นะคะถ้าเราพยายามอธิบายว่าคุณน่าจะฉีดวัคซีนก่อนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าบางทียิ่งอธิบายยิ่งไปกันใหญ่นะคะ if the conversation goes awry นะคะก็คือว่า awry นี่ก็คือว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนก็ให้เราหยุดซะก่อนนะคะ stop and pause ค่ะนะคะก็หยุดพูดไปก่อนนะคะแล้วก็take a break นะคะ and revisit when emotions have cooled นะคะคือไม่มีคำแนะนำที่จะช่วยอะไรได้มากนอกจากว่าให้หยุดแล้วก็ค่อยมาคุยกันใหม่นะตอนที่ทุกคนอารมณ์ไม่คุกกุ่นนะไม่โมโหซึ่งกันและกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการถามว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วหรือยังนะคะในวัฒนธรรมไทยอาจจะตรงไปตรงมาไม่เป็นไรไม่ถือสานะเช่นถามข้างบ้านถามเพื่อนถามคนรู้จักนะคุณป้าฉีดวัคซีนแล้วหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรนะคะแต่ว่าในบางวัฒนธรรมนะคะอย่างอันนี้เป็นบทความที่พูดถึงวัฒนธรรมของคนอเมริกันนะคะเราก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เวลาของรายการก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้สาระความรู้นะคะแล้วก็ความเพลิดเพลินนะคะจากเรื่องการถามเรื่อง Are you vaccinated นะคะสำหรับคนอเมริกันนะคะมันจะเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะคะวันนี้ดิฉันสาวภาคกัลยาณมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์ขอลาผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ